ตอนนี้แกอยู่ที่ฮิวสตันเท็กซัสที่อเมริกาค่ะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินถึงฮิวสตันนะคะก็จะพาไปเที่ยวกันไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะบริการพี่อูเบอร์ขาประจำค่ะจะพาทุกคนไปทานข้าวแล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูปชิคๆกันและที่นี่ก็คือ Post Houston ที่นี่เคยเป็น Barbara Jordan Post Office หรือว่าที่ทำการไปรษณีย์เก่านะคะซึ่งตั้งอยู่ในดาวน์ทาวน์เลยนะคะเป็นฮับใหม่ของวัฒนธรรมและก็งานอีเวนต์ต่างๆที่นี่มีขายทั้งอาหารคาวของหวานเครื่องดื่มครบเลยค่ะมีแอลกอฮอล์ให้ด้วยมีทั้งค็อกเทลม็อกเทลชาไข่มุกไอศกรีมสลอชมีทุกรูปแบบค่ะตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็ใช้ไฟนีออนสำหรับโซนอาหารหรือว่าโซนฟู้ดฮอลล์ตรงนี้แล้วเกลเองนะคะเป็นคนไม่ชอบต่อคิวค่ะก็เลยได้สอยราเมงมาเพราะว่าคิวยาวน้อยที่สุดแล้วแล้วก็กินเป็นน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพค่ะมองไปบนเพดานที่นี่เขาก็จะใช้แสงธรรมชาตินะคะถ้ามาตอนเที่ยงอาจจะร้อนนิดนึงโอเคค่ะทานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพาทุกคนไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้ค่ะเดินขึ้นบันไดเหล็กนี้ไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นวิวนี้นะแต่ก็ยังไม่ใช่วิวนี้เหมือนกันค่ะที่จะพาทุกคนไปถ่ายรูปมันคือจุดด่านฟ้าตรงนี้ค่ะที่เป็น popular point นะคะหรือว่า popular แบบว่า spot ให้คนมาถ่ายรูปกันเพราะบอกเลยว่าชิลมากเพราะว่าเขาเปิดเพลงด้วยนะเขามีบูธดีเจแล้วก็พาลูกหลานเหลนโหลนเนี่ยมาแดนซ์กันได้แบบนี้เห็นคนเต้นเราก็เอาบ้างนิดนึงโชว์สเต็ปหน่อยโอเคค่ะเดินมาอีกทางหนึ่งก็จะเห็นจุดน่าถ่ายรูปอีกจุดก็คือตรงนี้ที่เป็น famous spot เหมือนกันเป็นเหมือนบันไดแฮร์รี่พอตเตอร์ในแบบที่โมเดิร์นนิดนึงนะเป็นแบบสีเขียวเกรย์ส่วนอีกฝั่งนึงก็มีบันไดแบบนี้ค่ะในแอเรียเดียวกันก็ยังมีอาร์ตเอ็กซิบิชันนะคะส่วนวันนี้เนี่ยก็เป็นเม็กซิกันอาร์ตเอ็กซิบิชันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส่วนความเป็นอาร์ตของเม็กซิกันเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างดีฟนะค่อนข้างแบบรายละเอียดสูงแล้วก็เกี่ยวข้องกันกับความตายซะเป็นส่วนมากซึ่งก็สวยไปอีกแบบนะคะราคาแพงมากแน่นอนก็สื่อถึงโควิดเขาติดคำอธิบายไว้เลยโอเคค่ะถึงเวลาเดินทางกลับแล้วเราทุกคนเช้าวันใหม่ที่ฮิวสตันเท็กซัสอเมริกานะคะแล้ววันนี้จะไปเที่ยว NASA Center ค่ะจะไปดูร็อกเก็ตของจริงนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ NASA แล้วก็ไปซื้ออาหาร NASA กลับมากินด้วยเราไปดูกันค่ะว่าน่าสนใจแค่ไหนนี่ๆดูป้ายซะก่อนเขียนว่า NASA และอันนี้ก็คือทางเข้านะคะทุกคนสามารถซื้อตั๋วออนไลน์มาได้นะคะหรือว่าจะมาซื้อที่หน้างานตรงเคาน์เตอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะเข้ามาแล้วและอันนี้ก็คือหน้าตาของส่วนเมนพลาซ่าค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนนะคะผลสุดท้ายเราต้องกลับมาทางนี้เพราะว่าทางเข้าทางออกนั้นมีอยู่แค่ทางเดียวค่ะและสิ่งแรกที่เกลทำเลยนั้นก็คือการจองทัวร์ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน SCH ค่ะแล้วถึงค่อยเดินเล่นต่อในบริเวณอื่นๆเพราะว่าในระหว่างนั้นเราก็ต้องรอคิวทัวร์ของเรานั่นเองอย่างอันนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับ Mars ค่ะมีการทดลองปลูกผักบน Mars ด้วยนะคะหน้าตามันก็จะดูแห้งๆหน่อยอารมณ์เหมือนเห็ดหูหนูเลยค่ะไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยไหมนะส่วนอันนี้เป็นหินที่ตกลงมาจาก Mars นะคะเขาบอกว่ามันมีตกลงมาทุกปีนะปีละหลายครั้งอยู่แต่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าก็แค่นั้นเองโอเคถึงคิวทัวร์แรกของเราแล้วอันนี้เรียกว่า Tram Tour นะคะจะมี3ทัวร์ด้วยกันเกลเริ่มด้วยทัวร์สีฟ้าเพราะว่าเขาบอกว่าจองยากเราก็จะนั่งรถแทรมนี้ออกจากตัวเมนพลาซ่าเพื่อไปที่อาคารอื่นๆตึกที่เราเห็นอยู่นี้ยังคงมีโปรเจกต์ NASA อื่นๆทำงานและวิจัยอยู่จริงนะคะ
ถึงแล้วค่ะทัวร์นี้พาเรามาดู Space Vehicle Mocha Facilities หรือว่า Astronaut Training Facilities นั่นเองถ้าให้แปลเนี่ยที่นี่คือสถานที่ฝึกของนักบินอวกาศและก็ Engineer ตั้งแต่ปี1980นักบินอวกาศทุกๆคนจะต้องเคยมาที่นี่ที่นี่จะมีแบบจำลองของยานอวกาศหลากหลายแบบเพื่อให้นักบินอวกาศเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง safety precautions หรือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยเรียนรู้เกี่ยวกับยานว่าถ้าในยามฉุกเฉินเนี่ยเขาจะหนียังไงหรือเขาต้องทำยังไงคือเรียนเกี่ยวกับ system ของยานทุกอย่างค่ะนอกเหนือจากยานอวกาศก็ยังมีหุ่นยนต์อวกาศด้วยนะคะเขาก็มาเรียนรู้วิธีการคอนโทรลหุ่นยนต์ที่นี่มีมากถึง200คอร์สให้นักบินอวกาศมาเรียนรู้กันเลยทีเดียวโอเคขาออกเนี่ยเราก็ผ่านคลินิกเขาด้วยนะแล้วเราก็สังเกตเห็นกว้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต่อมาเมื่อจบทุกๆทัวร์เขาก็จะมาส่งเราที่นี่ค่ะและนี่ก็คือIndependence Plaza ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น International Landmark เลยนะคะชื่อนี้มาจากโปรเจกต์ของ NASA ชื่อว่า Independence ตัวของเครื่องบินลำเล็กข้างบนเนี่ยเป็นแบบจำลองแต่ว่าเครื่อง Boeing 747ข้างล่างเนี่ยเป็นของจริงที่เคยใช้งานจริงนะคะแต่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อการเรียนรู้แล้วแต่ก็ยังคงบางส่วนเอาไว้อยู่อย่างอันนี้เป็นที่นั่งออริจินัลของ First Class American Airlines ที่ NASA เคยเอาไปอวกาศจริงก่อนที่ NASA จะทำความเปลี่ยนแปลงข้างในภายในเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะส่วนตอนนี้เขาก็มีโซนเกมหลากหลายเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจว่าการทำงานของโปรเจกต์นี้ทำยังไงทั้งหมดนี้อยู่ในส่วนของเครื่องบินลำใหญ่นะคะและ move on มาที่เครื่องบินลำเล็กที่อยู่ข้างบน Boeing 787ลำใหญ่นะคะอันนี้เป็น flight deck หรือว่าห้องควบคุมการบินห้องกัปตันนั่นเอง okay. และจากห้องนักบินถ้าเราหันหลังมาเราก็จะเจอสิ่งนี้ค่ะยิ่งใหญ่มากมันคือ satellite mortar gradle มันคือแป้นวางหรือว่าฐานของ mortar ดาวเทียมที่ลอยอยู่ใน space นั่นเองมีมือเหมือนปูด้วยเงียบๆเครื่องบินลำเล็กนี้ก็ยังมีห้อง locker room มีห้อง air lock แล้วก็มีแกลลี่ด้วยค่ะถึงเวลานักบินอวกาศเขาก็จะออกไปจากตัวเครื่องแล้วก็ไปดึงดาวเทียมเพื่อมาติดกับฐานโอเคจาก Independence Plaza มันก็จะต่อกันกับ Main Plaza ให้เรากลับเข้ามานะคะเราก็มาจองคิวสำหรับแทมทัวร์ถัดไปเลยแล้วในระหว่างนั้นเราก็เดินเล่นใน Main Plaza เพื่อดูสิ่งอื่นอย่างที่เห็นอยู่นี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของยานสำรวจอวกาศแบบใหม่ซึ่งยังอยู่ในช่วงของ testing concept หรือว่ายังเป็น prototype อยู่นะคะซึ่งในอนาคตทาง NASA อยากจะสร้างยานสำรวจอวกาศที่สามารถมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างในอวกาศได้มากขึ้นนะคะต่อมาก็ยังมีโซนอื่นๆมากมายที่ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศได้จำลองมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงหรือว่าสิ่งของที่ใช้จริงในอวกาศนั่นเองค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นห้องทำงานและห้องอาบน้ำสำหรับเรามันอาจจะดูเหมือนกับหัวกับหางนะคะ upside down แต่สำหรับ space หรือว่าในอวกาศเนี่ยเขาบอกว่าคำนี้เนี่ยไม่มีอยู่จริงด้านไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นเพราะว่าเราลอยเดินไปเดินมาถึงเวลาทัวร์ถัดไปของเราแล้วเป็นทัวร์สายสีแดงซึ่งจะพาเราไปดูจรวดของจริงค่ะต้องอธิบายก่อนว่าจรวดโมเดลเดียวกันกับที่เราเห็นนี้นะคะพา human หรือว่าพาคนเนี่ยไปลงที่พระจันทร์มาแล้วหลายต่อหลายรอบโปรเจกต์ของ NASA ที่จะพาคนไปอย่างดวงจันทร์เนี่ยมีตั้งแต่อพอลโล1จนถึงอพอลโล17และพวกเขาก็ทำสำเร็จนะคะด้วยโปรเจกต์อพอลโล11ถึง17ยกเว้นอพอลโล13เนี่ยคนเนี่ยได้ไปเหยียบดวงจันทร์จริงๆด้วยโมเดลจรวดแบบเดียวกันที่เราเห็นอยู่นี้เลยโมเดลนี้เรียกว่า Saturn 5นะคะซึ่งที่เราเห็นอยู่เนี้ยใหม่เอี่ยมอ่องเลยเขาบอกว่าถ้าเขาอยากจะส่งคนไปพระจันทร์อีกเขาก็สามารถที่จะบูสต์เครื่องยนต์เติมน้ำมันนะคะแล้วที่เราเห็นอยู่นี้จรวดต่อหน้าเรานี้ก็จะสามารถทำงานได้จริงเหมือนกัน
จรวดนี้จะประกอบไปด้วย3 stage ด้วยกันเมื่อส่วนแรกวิ่งไปเรื่อยๆจนหมดเชื้อเพลิงมันก็จะปลดตัวเองออกจากจรวดแล้วส่วนที่2ก็จะทำแบบเดียวกันส่วนที่3เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะช่วยพุชให้จรวดนั้นถึงดวงจันทร์โอเคมาถึงจุดนี้เราต้องไปที่ Service Center เพื่อบุ๊กทัวร์ถัดไปนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันเรามีปัญหาและเหมือนเดิมในระหว่างที่เรารอทัวร์ถัดไปนั้นเราก็มาดูโชว์แล้วก็เล่นเกมต่างๆของเขาเป็นแบบ Virtual Reality นะคะแล้วเขาก็ยังมีโรงหนังด้วยต่อไปเราก็มาซื้อซิเวเนียค่ะซึ่งวันนี้ที่ตั้งใจมาซื้อเลยเนี่ยก็คืออาหารอวกาศนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไอศกรีมแซนด์วิชมีพีชแล้วก็มีซินนามอนแอปเปิลเวเจอร์เป็นอาหารอวกาศจริงๆนะคะที่เทคโนโลยีนี้ใช้มาตั้งแต่ปี1978เลยทีเดียวอย่างอื่นที่น่าสนใจก็มีโมเดลประกอบเองนะมีที่ตกแต่งบ้านเก๋ๆมีกระติกน้ำนาซาแก้วน้ำที่ดูแบบสไตล์โมเดิร์นมากเลยนะท่านี้เขาก็จะเขียนชื่อเต็มเลยว่า Johnson Space Center NASA กระเป๋านี่เขามีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมีลูกกอล์ฟด้วยงงมากอันนี้สำหรับเด็กน้อยลูกอมแถมตุ๊กตาโอเคค่ะตั้งแต่ทานข้าวเช้ามายังไม่ได้ทานข้าวอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วเราก็เลยมาโซนฟู้ดคอร์ทกันค่ะแต่ว่ามันปิดเร็วนะเสียดายก็เลยกินแต่ไอติมมาจนถึงทัวร์สุดท้ายเราแล้วค่ะเป็นทัวร์สายสีขาวซึ่งพาเรามาดู Mission Control Center ซึ่งเป็นที่ควบคุมยานอวกาศจากโลกห้องนี้ถูกอนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปี1969ห้องนี้ทำให้อาร์มสตรองนั้นได้ไปลงที่ดวงจันทร์อย่างประสบความสำเร็จและนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังคอนโทรลหรือว่าควบคุมยานบินอื่นๆอีกหลายโปรเจกต์เลยทีเดียวสมัยก่อนยังไม่มีโซเชียลมีเดียครอบครัวของนักบินต่างๆก็จะมาที่ห้องนี้เพื่อมาติดตามความเคลื่อนไหวของลูกๆของเขาที่ไปบินในอวกาศด้วยค่ะทัวร์ไกด์บอกว่าถ้าวันไหนธงถูกชักขึ้นอยู่บนตึกแสดงว่าวันนั้นมีแอสโทรนอตหรือว่านักบินอวกาศกลับมาทำงานที่ตึกวันนั้นด้วยทุกคนคะหลังจากที่ไป NASA มานะคะเกลลืมบอกอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือวันนี้เป็นวัน 4th of July ซึ่งก็คือ Independence Day นั่นเองแล้ววันนี้ก็จะมี Firework นะคะแล้วก็มีแบบเหมือนคอนเสิร์ตนี้ก็จะพาทุกคนไปดูนะคะไปค่ะและงานที่เกลจะมาวันนี้เรียกว่า Freedom Over Texas ค่ะคนเยอะมากแต่ละคนก็หอบหิ้วเก้าอี้กันมานะคะเพื่อจะได้นั่งดูพลุกันอย่างสบายๆซื้อตั๋วเข้างานอยู่ที่10 USD ก่อนเข้างานเขาก็จะต้องมี security check นะคะตรวจดูว่ามีใครมีของมีคมมีปืนอะไรหรือเปล่าเข้ามาในงานก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ All I want to do is sing country music.ต้องบอกไว้ก่อนว่าฮิวสตันเนี่ยอยู่ในสเตทของเท็กซัสซึ่งเท็กซัสเนี่ยเป็นสเตทของคาวบอยกับคาวเกิร์ลเพลงที่เขาเล่นคอนเสิร์ตก็จะเป็นเพลงคันทรีนะคะนักร้องที่เขาเชิญมาก็จะเป็นโลคอลซิงเกอร์สแม่ลูกเต้นกันน่ารักมากเริ่มมืดแล้วนะคะนี่มีโยนลูกบอลกันด้วยแน่นอนวันประกาศอิสรภาพก็ต้องมีการร้องเพลงชาติเวลาที่เรารอคอยก็มาแล้วค่ะเกลนั่งอยู่ตรงใกล้ๆบูธทำข่าวพอดีเลยค่ะงานจบนะคะก็ยังมีฟู้ดทรัคต่างๆเปิดอยู่ให้กินกันได้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะสำหรับฮิวสตันเท็กซัสค่ะ
อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะแชร์กันนะคะขอบคุณค่ะ